สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลา 4:00 นถึง 4:30 นกับเรื่องราวที่หลากหลายวันนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวในสังคมไทยค่ะหลายท่านรู้จักกันดีหลายท่านเป็นแฟนคลับของคุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะเรากำลังจะมาค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุขแล้วก็การค้นหาพรสวรรค์ของลูกมีวิธีการมีเคล็ดลับมีทางลัดอย่างไรหรือไม่ในการที่คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าลูกเรามีพรสวรรค์อะไรบ้างแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นเรียนรู้แล้วก็หยิบยกอพรสวรรค์นั้นออกมาฉายแววเปล่งประกายได้เหมือนกับนัชชาที่ตอนนี้ก็มีพรสวรรค์มากมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เป็นขวัญใจมหาชนคนหนึ่งในยุคนี้ก็ว่าได้นะคะและล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวรายการใหม่ไปไม่นานนี้เองค่ะทางช่อง3 Family นัชชา The Explorer นะคะวันนี้คุณพ่อบ๊อบกับคุณลูกสาวคนเก่งน้องนัชชาวีโกศลพิสิทธิ์มาอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณพ่อคุณลูกคนเก่งค่ะสวัสดีครับขอบคุณโอ้โหไปถึงพูดแบบว่าลอยเลยตอนนี้กลับบ้านเลยดีกว่า คือจริงๆคือคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกตัวอย่างเสียดายคุณเฮียงไม่ได้มาร่วมรายการด้วยนะคะแต่ว่าหลายท่านก็ทราบดีว่าพลังที่นัชชาฉายแววมาทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะพ่อแม่ส่งเสริมเยอะเลยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันในการดูสิ่งที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อเขาเติบโตมาแล้วก็มีศักยภาพเพราะว่าเราเชื่อว่าการให้เขาได้เรียนรู้การได้เห็นคือคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้ผมว่าให้มีจุดเด่นสักที่หนึ่งสักอย่างหนึ่งให้ค้นหาให้เจอก่อนว่าตรงไหนอย่างไรแล้วก็ผลักดันให้มันถึงปลายทางให้สุดๆอย่างนั้นเนี่ยผมว่าจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างดีงามแล้วก็สง่าผ่าเผยได้แข็งแรงนะคะใช่ครับปีนี้น้าชายอายุกี่ขวบแล้วคะลูกนับ6ขวบครึ่งค่ะลืมอะไรนะคะ6ขวบครึ่งค่ะ6ขวบครึ่งเหรอคะน้าชายมีน้องกี่คน3คนค่ะ3คนไม่ได้ยินเลยอะไรนะพี่นัชชาเป็นพี่คนโตเหรอคะคนโตสุดค่ะคนโตสุดเลยเหรอคะครั้งแรกที่มีนัชชาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็ตั้งเป้าไว้ไหมคือบางคนเนี่ยบอกว่าเอาล่ะลูกคนเดียวพอละบางคนบอกว่าลูก2คนตามสูตรเลยนะชาย1หญิง1แล้วพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่คุณบ๊อบกับคุณเทียงมีนัชชาตอนนั้นคิดจะสร้างครอบครัวยังไงเหรอจริงๆก่อนที่จะแต่งงานด้วยซ้ำเราบอกว่าเดี๋ยวเราอยากจะมีลูกด้วยกันนะในอนาคตเราจะมีกี่คนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเราต้องมีลูกด้วยกันทีนี้เราก็กำหนดว่าลูกเราน่าจะเกิดปีไหนดีก่อนแต่งงานถ้าลูกเกิดตอนนี้เราน่าจะแต่งงานช่วงไหนก็แฟลชแบ็กกลับมาแล้วก็ไปถึงเรื่องของปีแต่งงานว่าถ้าเราแต่งปีนี้วันเดือนไหนดีอะไรต่างๆก็ไปดูเรื่องดูยามตามประเพณีเป็นคนที่วางแผนชีวิตครอบครัวใช่คือคุณเฮียงเองอยากจะบอกว่าอยากจะมีลูกก่อน30ค่ะเราก็บอกก่อน30อ่ะถ้าเอาดวงไปดูถ้าก่อน30น่าจะมี27 28เนี่ยน่าจะมีได้แล้วค่ะตอน27 28จะมีต้องแต่งงานก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยฮะก็จะวางแผนกันไปสุดยอดมากๆเลยพอมีนัชชาปุ๊บคนแรกตั้งใจไว้ไหมจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้คิดไม่เลยฮะเราทำตามธรรมชาติเราเชื่อว่าธรรมชาติให้เรามาแบบไหนนั่นแสดงว่าเหมาะสมกับเราแล้วเราก็ปล่อยให้เกิดความเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นก็คือเรื่องของการมีสมาธิการนั่งสมาธิการสวดมนต์การทำความดีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลบุญให้กับลูกที่มาเกิดในท้องเนี่ยจะได้เป็นคนดีเป็นคนเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็
แล้วก็เดินรอยตามแล้วก็เดินตามใช่ด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนานะครับค่ะพอมีนัชชาคนโตแล้วก็มีฝาแฝดชายนะคะแล้วก็มีลูกชายคนเล็กจิ๋วมาอีก ตอนนี้ลูก4คนบริหารเวลาจัดการสมดุลชีวิตงานครอบครัวลูกๆยังไงอะคะบ๊อบเริ่มต้นก็คงจะต้องมาเรื่องของงานที่เป็นงานประจำก่อนอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวทางช่อง3 SD ค่ะอันนี้ผมทํา7วันเลยเพราะเดิมทีจะทํา5วันครับพอนั่งนับไปนับมาอ๋อลูก4คนต้องทํา7วันเพราะว่าเราก็ต้องตอนนี้ก็ต้องสร้างเพื่อให้เขามีการศึกษาที่ดีได้ส่งเสริมอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องทําทั้งออฟฟิศทําอะไรต่างๆที่เป็นงานด้านการศึกษาที่เราทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ต้องผลักมันเต็มที่ต่อไปนี่คือเรื่องของงานส่วนเรื่องของครอบครัวก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเวลาว่างช่วงเช้าถ้ามีเวลาก็จะไปส่งเขาขึ้นมาเล่นกับเขาออกกำลังกายในส่วนตัวเองบ้างตอนที่เขาไปถึงโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยฮะนี่คือสิ่งที่ต้องแพลนชีวิตถ้าวันว่างเวลาลูกปิดเทอมลูกหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องดูเอ๊ะวันนี้ลูกจะทำอะไรดีทำส่งเสริมเขาด้านไหนดีไปหากิจกรรมอะไรให้เขาทำดีที่ไม่ว่าไม่เราจะไม่อยากให้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ไปวันนี้อยู่บ้านไม่ทำอะไรอ่ะไปทำบุญดีกว่าไปวัดไปว่าไปให้อาหารสัตว์ไปวิ่งออกกำลังกายคือต้องมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่ออย่างน้อยเรารู้สึกว่าถ้าเวลาปล่อยผ่านไปนั่งดูหนังนั่งเล่นเกมไปมันไม่เกิดประโยชน์ยกเว้นว่าถ้าเราแบบเหนื่อยจริงๆแล้วโอเคอ่ะวันนี้วันฟรีเดย์ของลูกเลยคือให้ทุกคนพักผ่อนปลาขอพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยปลาก็นิ่งด้วยอะไรเงี้ยต้องมีทุกวันมันจะต้องมีเหตุผลของมันว่าวันนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ต้องวางแผนนิดหน่อยครับค่ะส่วนคุณแม่ณชาก็มีบทบาทสำคัญในการที่ต้องดูทั้งตัวณชาด้วยทั้งเวลาณชาออกไปทำงานแล้วก็ลูกๆอีก3คนด้วยแล้วก็ต้องดูเบื้องหลังของผมอีกต่างหากคือเวลาเราทำงานเราทำงานแท็กทีมกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วพอมีลูกปุ๊บคุณเฮียงเดิมทีช่วยผมเต็มที่พอมีลูกปุ๊บคุณเฮียงโฟกัสไปที่ลูกเลยบอกพี่บ๊อบจัดการไปเองนะเรื่องธุรกิจเรื่องการทำงานจัดการเองเฮียงคอยดูเบื้องหลังให้เล็กๆน้อยๆแบบคอยปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยสุดยอดมากเลย เป็นครอบครัวที่ทำงานเป็นทีมมากๆเลยแล้วบ๊อบเนี่ยคือในมุมมองพี่หนิงก็ชื่นชมบ๊อบมาตั้งแต่โอ้โหทำอะไรมาเยอะมากอ่ะเป็นชายหนุ่มที่บ้าพลังมากๆแล้วเขาก็เป็นคนเก่งอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเขาเป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนจุฬาปีหนึ่งเนี่ยค่ะจนกระทั่งพอจบมาทำธุรกิจสถาบันกวดวิชาก็ดูเป็นแนวทางแต่ว่าขณะเดียวกันในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ทิ้งเลยตั้งแต่เป็นอะไรฮะหนุ่มแพรวมาตั้งแต่ทำละครโอ้โหเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวนายแบบพิธีกรผู้ประกาศข่าวมาจนถึงวันนี้เป็นพ่อพิธีกรตัวจิ๋วด้วยณชาเห็นคุณพ่อแล้วไงภูมิใจไหมณชาพ่อบ๊อบเก่งไหมหนูเคยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเนี่ยอยากฉลาดเหมือนพ่อแอบอยากเก่งเหมือนพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเล่าให้ฟังหน่อยอะไรคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็คืออยากเก่งเหมือนคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วณชาเป็นพี่คนโตณชาช่วยเลี้ยงน้องๆหรือเปล่าคะก็ไม่อะค่ะเพราะปกติคุณแม่จะเลี้ยงเพราะคุณแม่บอกว่าหนูว่าไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวคุณแม่เลี้ยงน้องก่อนค่ะคุณเฮียก็จะแบ่งเวลาแบ่งเวลาพอเวลาให้น้องปุ๊บณชาก็อ่ะลูกไปจัดการตัวเองก่อนค่ะจะทำกันบ้านทำกิจกรรมอะไรต่างๆตอนนี้ณชาเรียนอยู่ที่ไหนชั้นอะไรละคะลูกเรียนอยู่ ISP ค่ะป.1ค่ะค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะเห็นบอกว่าชอบเรียนภาษาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะลูกตั้งแต่อายุ2ขวบตั้งแต่2ขวบเลยทำไมเกิดอะไรขึ้น2ขวบนี่ชอบเรียนเลยเหรอเรียนภาษาเห็นบอกว่ามีครูไต้หวันใช่ไหมที่สร้างความประทับใจให้หนูอะค่ะลูกทำไมหนูถึงชอบเรียนภาษาจีนนะครับเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าเราชอบเห็นตอนนั้นมิสจูดี้เขาสอนให้สนุกค่ะไม่ต้องกระซิบก็ได้ลูกพูดดังๆก็ได้ลูกนะไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้อะไรนะมิสอะไรนะมิสอะไรนะจูดี้มิสจูดี้เป็นครูสอนภาษาเหรอคะเป็นครูสอนภาษาจีนเป็นชาวไต้หวันทีนี้คือจริงๆณชาเรียนก็เรียนภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเป็นครูเนสเซอรี่ด้วยกันแล้วก็เขาก็มีคลาสภาษาจีนอยู่คลาสหนึ่งชอบมากชอบครูคนนี้กลับมาบอกที่บ้านชอบครูก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วครูนี้พูดภาษาจีนก็บอกเขาก็มาเลยมาพูดภาษาจีนที่บ้านเขาทำตัวเองเป็นครูบทบาทสมมติที่บ้านชอบเล่นมากบทบาทสมมติตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเ
ขาจะเล่นเป็นบทบาทสมมติในตัวละครอะไรเงี้ยให้พ่อเป็นทุกตัวยกเว้นนางเอกเขาจะเป็นตัวนางเอกเป็นเจ้าหญิงเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยนอกนั้นพ่อเป็นทุกตัวเลยเป็นทั้งสัตว์ประหลาดเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งเพื่อนนางเอกอะไรต่างๆพ่อก็เป็นด้วยก็เล่นไปนี่คือกิจกรรมที่เราเล่นด้วยกันตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆแล้วตั้งแต่ขวบหนึ่งขวบครึ่งสองขวบอะไรเงี้ยก็เล่นไปด้วยกันกิจกรรมแบบนี้พ่อคิดว่ามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างจินตนาการและการแสดงออกของลูกไหมคะจินตนาการมันจะเริ่มมาจากการได้เห็นก่อนเขาได้ดูการ์ตูนเขาได้ผมเชื่อว่าพวกนี้มันจะค่อยๆเสริมจินตนาการเข้าไปความคิดเขาก็จะแตกไปเลยแต่ว่าพอมาเล่นสมบทบาทปุ๊บอันนี้เป็นการฝึกการนำเสนอแหละอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการประมวลผลนะจากการที่เป็นผู้รับตอนนี้การเป็นผู้ส่งสารต่อไปนี่แหละก็เป็นที่มาที่ทำให้เขาเวลาสามารถกล้าแสดงออกได้สามารถเวลาอยู่ใครแล้วเขาคิดแล้วเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นทักษะเส้นทางพิธีกรตัวน้อยของ น้องณัชชาที่ได้มาจากกิจกรรมที่ได้มาจากการหล่อล้อมแล้วก็สร้างบรรยากาศในบ้านแล้วก็มีคุณพ่อเป็นต้นแบบด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่จะมีวิธีการหรือมีทางลัดไหนไหมที่จะค้นหาพรสวรรค์ในตัวลูกว่าจะมีศักยภาพอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะจับมาแล้วก็ส่งเสริมให้ได้ดีในทางนั้นเลยนะคะสักครู่กลับมาฟังค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขค่ะที่เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อบ๊อบณัฐธีกุศลพิสิทธิ์และน้องณัชชานะคะหนังสือที่อยู่ในมือณัชชาไหนให้คุณผู้ชมดูหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยลูกหนังสือเล่มนี้ก็คือคู่มือค้นหาพรสวรรค์ลูก นะคะโดยพ่อบ๊อบณัฐธีและแม่เฮียงณัชชินีโกศลพิสิทธิ์ได้เรียบเรียงมาว่ากว่าจะเป็นณัชชาคือหลายคนอาจจะบอกว่าแหมไม่เป็นไรลูกเราอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าวิธีการที่เราจะค้นหาอะไรบางอย่างที่มันโดดเด่นในตัวลูกคุณบ๊อบกับคุณเฮียงมองยังไงคือตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าลูกเราจะมีพรสวรรค์ด้านไหนผมก็ไม่รู้สารเรื่องภาษาอะไรไงก็มีคนแนะนำอยู่หลากหลายวิธีโอ้เดี๋ยวไปสแกนลายนิ้วมือบ้างไปตรวจนู่นไปเช็คนู่นไปเช็คนี้เรื่องเยอะมากเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสแกนมาแล้วมีอะไรต่อยอดไหมถ้าบอกว่าลูกเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สมมติแล้วเส้นทางจะไปสู่นักวิทยาศาสตร์ล่ะถ้าเขาบอกว่าเป็นได้ดีถ้าไม่มีต่อยอดไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกับไปดูดวงฮะลูกเราจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องเรียนอะไรอ่ะต้องไปผ่านตรงไหนยังไงเส้นทางตรงกลางนี่มันสำคัญมากไม่ใช่มีแต่หัวกับปลายเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอ่ะเราจะหาวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะแนะนำได้พอดีว่าผมเจออาจารย์อุชนีซึ่งเป็นผู้อำนวยการที่ศูนย์พัฒนาอายุภาพเด็กเขาก็จะมีกระบวนการ process ที่มศวใช่ครับก็จะมีกระบวนการแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาวัดครั้งนึงแล้วก็หายไปนะเขาให้ลูกเราไปสัมผัสกับกิจกรรมแล้วก็จะดูเลยว่าเด็กคนนี้มีแววด้านไหนชื่นชอบด้านไหนแต่ต้องต่อเนื่องพอสมควรถึงจะเห็นทำตั้ง 6-8 สัปดาห์นะฮะไปทำทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจะประเมินเลยว่าด้านไหนโดดเด่นพอด้านไหนโดดเด่นปุ๊บเราก็โอเคเราก็ถามต่อว่างั้นเราไปสนับสนุนต่อแล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะที่ประเมินผลน้องณัชชาออกมานี่คือด้านไหนตอนนั้นลูกกี่ขวบนะคะตอนที่ไปวัดผลตัวเองที่ไปทำทดสอบอะที่เป็นทดสอบอะไรหรอคะอัจฉริยภาพอะฮะไม่ฟังเลยเนี่ยที่คุณพ่อเล่าให้ฟังคุณพ่อเล่าให้ฟังเขาก็ได้ความโดดเด่นด้านภาษามาค่ะแล้วก็มีส่วนที่ต้องเสริมถ้าอยากจะให้ดีขึ้นเรื่องของจินตนาการซึ่งเด็กไทยเป็นเยอะมากทุกคนอยู่ในกลุ่มตกหมดค่ะแล้วชายเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเหมือนกันค่ะเด็กไทยค่ะแล้วก็ถามว่าถ้าเสริมจินตนาการทำยังไงปล่อยให้เขาคิดและเขาพูดให้เขาจินตนาการเยอะๆให้เขาเล่าในสิ่งที่เขาสนใจไปเห็นอะไรมาใช่แล้วก็เลยฝึกเลยฮะด้านเนี้ยพอเห็นอะไรมาปุ๊บเอามาฝึกไอ้นัชชาว่ายังไงถามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาฝึกคือการนำเสนอฝึกในการคิดอะไรต่างๆแล้วก็ด้านภาษาเราก็บอกว่าถ้าชอบพอดีว่าประจวบเหมาะกับเขาเรียนภาษาจีนนัชชาชอบครูคนนี้ใช่ไหมลูกลุยต่อลุยเลยพ่อแม่ต้องเรียนต่อเลยไปเรียนภาษาจีนเพราะเนื่องจากว่าถ้าเริ่มจากความชอบความสนุกแล้วเนี่ยมันทำได้ดีแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราผลักดันอย่างเต็มที่แล้วก็ผลักดันจนกระทั่งเขาย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนไทยเดิมทีเขาเรียนนานาชาติแล้วก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนไทยปีหนึ่งเพื่อไปเอาภาษาไทยเราบอกว่าเป็นลูกผู้ประกาศโดยเฉพาะพ่อภาษาไทยนี่ไม่ยอมภาษาไทยไม่ชัดไม่ยอมไม่ได้เลยอ่านออกต้องอ่านออกต้องเขียนให้ได้ส่งเข้าโรงเรียนไทย1ปีเต็มแล้วก็ไปได้ภาษาไทยมาพอได้ภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยก็ส่งเข้านานาชาติอีกครั้งนึง
ข็งก็เป็นกระบวนการแปลว่าตอนนี้แข็งแรงเห็นบอกว่านัชชาพูดได้ตั้งหลายภาษาเลยนะคะลูกกี่ภาษาคะรวมแล้วก็น่าจะหลายภาษาค่ะเพราะเพื่อนนัชชาเป็นแบบว่ามีต่างประเทศอะค่ะค่ะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคะมีแบบว่าสเปนเวียดนามด้วยค่ะแล้วพูดได้ไหมเวียดนามยังไงคะยังไงบ้างไหนขอสักประโยคสิคะเหมียวเจ้าเหมียวเจ้าแปลว่าอะไรคะเหมียวเจ้าแปลว่าลูกแมวใช่ไหมเหมียวแปลว่าแมวอ๋อเหมียวเจ้าแปลว่าแมวลูกแมวไม่เห็นเคยบอกป้าอย่างนี้เลยไม่รู้เลยอ่ะแล้วสเปนล่ะสเปนได้เหรอUno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. อะไรคะลูกแปลว่าอะไรคะแปลว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณพ่อไม่ต้องมีเพื่อนคุณพูดได้คุณพ่อฟังทันว่าไม่ครบเหมือนไม่ครบนะ1ถึง10คือพวกนี้มันได้ก็คือได้หลายภาษาคือเขาได้จากการดูเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนด้วยก่อนจริงๆก่อนหน้านั้นฮะอย่างแม่บ้านที่บ้านเป็นพม่าได้ภาษาพม่าจากแม่บ้านได้เล็กๆน้อยๆเรื่องของการแซวเรื่องของการพูดเล่นคำสองคำไข่จงไข่จีอะไรเงี้ยแม่บ้านก็จะใช้บ้านนินเนี่ยแปลว่ากางเกงขาดกางเกงขาดนะจ๊ะกางเกงขาดแม่บ้านแซวปุ๊บจำแม่นเลยอย่างเงี้ยเขาก็ได้จีบเล็กผสมน้อยมาแต่ว่าถ้าเรื่องของการสื่อสาร3ภาษานอกนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าโตขึ้นไปก็อาจจะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแต่3ภาษานี่คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอันเนี้ยที่แม่นยำอยู่ในระดับที่คุณพ่อคุณแม่พึงพอใจมากภาษาจีนยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ฮะว่าแม่นยำในขณะที่เราจะเขาจะใช้สื่อสารได้แต่ว่าแม่นยำขณะที่ว่าเขาออกเสียงชัดมากในเชิงของครูสอนภาษาเขาบอกว่าโอ้โหเด็ก3ขวบเขาเรียนตั้งแต่2 3ขวบแล้วเด็ก3ขวบพูดชัดขนาดนี้นี่เขาถือว่าชอบมากเลยเลยเขาบอกว่าพูดเหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็ล้อไม่รู้มาก่อนเลยพ่อพูดไม่ได้แม่พูดไม่ได้ที่บ้านไม่มีใครพูดก็เลยให้ต้องให้เขาไปมันแต่อากงอ๋ออากงมีอากงพูดภาษาจีนแต่จิ๋วก็จะพอใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะค้นหาพรสวรรค์ลูกก็คงต้องเรียนรู้อย่างที่คุณบ๊อบกับคุณเฮียงทำคือว่าอาจจะไม่ได้ไปเข้าคอร์สประเมินผลอะไรเป็นจริงๆจังๆก็ได้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีโอกาสทำแบบนั้นมีเวลาอยู่กับลูกอยู่กับลูกสังเกตสิ่งที่เขาชอบผลักดันด้านนั้นอย่างเต็มที่ชอบอะไรลุยไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่กับลูกหมายถึงอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่เปิดหูเปิดตาไม่หาอะไรใหม่ๆมาให้ลูกสัมผัสผมว่าโลกเขาก็จะแคบอยู่แค่นั้นการเปิดโลกให้กว้างมากยิ่งขึ้นเท่าที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะพาไปนู่นพาไปเที่ยวไหนแล้วก็สอนแล้วก็ถามให้เขาแสดงความคิดมาแบบไม่ได้จงใจว่าจะยัดเยียดความรู้จะอยากรู้อะไรว่าเขาคิดอะไรก็ถามไปเลยคิดเล่นเหมือนไปเป็นเพื่อนกับลูกใช่ครับคิดไปด้วยกันตั้งโจทย์และหาคำตอบไปด้วยกันนี่คือกระบวนการเรียนรู้ในบ้านนี้นะคะทีนี้มาถึงโลกของโทรทัศน์บ้างก็คืออ้าวนัชชาเป็นไงคะตอนนี้สนุกมากไหมคะเป็นพิธีกรในการโทรทัศน์ตัวจิ๋วเนี่ยหลายรายการเลยนะตอนนี้หลายรายการเหนื่อยไหมคะทำรายการอะไรบ้างล่ะคะรายการอะไรบ้างล่ะคะแนะนำเลยหนึ่งรายการอะไรนัชชาคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักแล้วคือนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบอ๋ออันนี้เรื่องเด่นอย่างนี้นะนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบในเรื่องเด่นอย่างนี้ Living in Shape ค่ะช่วง Young Chefเป็นรายการ Living in Shape อันนี้อยู่ช่อง3เหมือนกันช่อง3นะครับวันเสาร์ก็เป็นช่วงทำอาหารซึ่งเขาชอบมากสนุกสนานอันนี้ก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันในบ้านเหมือนกันจริงๆเรื่องทำอาหารเนี่ยเขาชอบทำอาหารเพราะว่าผมก็ทำเล่นๆกับเขาเนี่ยแหละก็ทำเล่นกันทำในครัวเดี๋ยวก็ทำอาหารเช้าบ้างเดี๋ยวก็ทำแพนเค้กบ้างเดี๋ยวก็ทำวุ้นเดี๋ยวทำนู่นทำนี่เขาชอบขอไปเรียนเสร็จนี้มีLiving in Shape ติดต่อมาบอกว่าอยากให้นัชชามาออกช่วงนี้อะไรเงี้ยบอกสนใจพิธีกรเลยไม่ได้ เพราะว่าอะไรจะได้ไม่ต้องส่งไปเรียน เขาก็ไปเรียนรู้ในรายการเขาก็สนุกกับการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปด้วยชอบเลยตอนนี้ทำอาหารได้เยอะไหมคะลูกทำอะไรได้บ้างคะได้กี่อย่างละได้แพนเค้กพิซซ่าก็ทำได้ใช่ไหมพิซซ่ามีอะไรอีกเอาอะไรอร่อยที่สุดอ่ะเพราะว่าทำได้เยอะเชื่อว่าทำได้เยอะแล้วล่ะแต่หนูทำอะไรอร่อยที่สุดแบบมั่นใจภูมิใจนำเสนอมากที่สุดเมนูอะไรคะไม่มีเลยสรุปว่าไม่อร่อยเลยโอ้ก็กลับมาไม่เห็นเหลืออะไรให้ป้ากินเลยแล้วไม่รู้ว่าไหนอร่อยไม่อร่อยเพราะว่าตอนทำไปกินไปทำไมมีความสุขมากค่ะค่ะจากเส้นทางรายการโทรทัศน์จน
น่าจะ3ปีได้หรือยังคะ2 2ไม่ถึงครับ2ปีครึ่งปีครึ่งเขาเริ่มจากแต่พัฒนาการเร็วมากก็ถือว่ามีโอกาสแล้วก็ได้ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มตั้งแต่ตอนวันแม่แห่งชาติเลยวันแม่แห่งชาติปี2556ค่ะทำมาจนถึงปี2557 1ปีเต็มแล้วก็ล่วงเลยมาถึงปี58ตอนนี้กำลังจะเข้าใกล้ครึ่งปีจะครบ2ปีโอ้โห1ปีกว่าๆพัฒนาการในการเป็นพิธีกรในการโทรทัศน์เด็กเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการอีกรายการหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่อง3 Family นะคะแล้วก็ท้าทายเป็นโจทย์ชีวิตของณัชชาที่ต้องคอยแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้แบบชีวิตจริงด้วยแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปกับณัชชาด้วยก็คือรายการณัชชา The Explorer ค่ะ ดูป่านณัชชานะคะดูป่านสปาค่ะมันเป็นรายการยังไงคะลูกไหนลองเล่าให้ฟังสิมันคือรายการยังไงมันคือแบบว่าณัชชานี่นะคะก็จะไปบอกว่าดูว่าเหมือนเช่นคนอื่นเขาหรอชีวิตจริงมันเป็นยังไงมันไม่ได้ง่ายบอกว่านะใช่อยากทำอะค่ะแต่ว่ามันพอนะชาได้เรียนรู้แล้วนะชาก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายค่ะเช่นอะไรบ้างรู้ไปเรียนรู้อะไรที่มันไม่ได้ง่ายเช่นไปดำนาไปดำนาโอ้โหขายของขายของแล้วก็ไปเนี่ยๆๆที่เห็นอยู่นี่แหละไปกับนายหงิกรถสาธารณะรถสาธารณะรถสาธารณะแล้วก็ล้างจานล้างจานทำร้านอาหารอยู่ในร้านอาหารใช่แล้วก็เยอะเลยอะค่ะณัชชาอยากไปเองไหมคะแต่ละที่หรือว่าทางรายการโดยที่คุณพ่อบ๊อบเนี่ยคอยดูแลเนื้อหาเนี่ยตั้งโจทย์ไว้แล้วก็บอกลูกว่าเอาล่ะเราจะไปทำนู่นกันทำนี่กันเราตั้งโจทย์ยังไงก็แบบว่าป้าป๋าจะให้ณัชชาไปหาป้าป๋าสมมติว่าให้ไปหาป้าป๋าเสร็จแล้วก็ไปนัดกันที่นู่นที่นี่ที่นั่นพอณัชชาก็ต้องแบบว่าทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองที่บอกว่าเหมือนจะไปหาป้าป๋าที่ต่างประเทศค่ะไม่ใช่ขนาดนั้นต่างจังหวัดก็พอต่างจังหวัดไม่คือรายการเนี้ยบอกว่าป้าป๋าเนี่ยจะเป็นคนตั้งภารกิจคือผมบอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวภารกิจไม่ใช่คนเดียวนะคะมีเพื่อนไปด้วยค่ะอ๋อมีเด็กทุกบางคนค่ะบางเทปนะคือผมบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเรียนรู้หมดแต่ว่าการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างส่วนใหญ่ถ้าไปกับเราเนี่ยเราก็ทำให้อยู่ตลอดเวลาคราวนี้อยากจะเห็นมุมที่เขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านทางชีวิตจริงๆเลยถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ดูซิว่าเขาจะเจอสถานการณ์นั้นเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเขาจะเอาสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าสิ่งที่เราสอนไปเอาไปใช้ได้หรือเปล่าแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเขาจะจัดการกับมันยังไงแล้วต้องสื่อสารกับคนแปลกหน้าจะพูดคุยกับคนแปลกหน้ายังไงกว่าจะฝ่าด่านแต่ละด่านได้ เอาตัวรอดได้อะไรแบบนี้คือสิ่งเหล่านี้คือเราจะสอนทั้งมุมมองความคิดสอนทั้งสิ่งที่ถูกต้องมารยาทสิ่งดีงามอะไรต่างๆถูกสอนอยู่ในรายการเนี้ยผ่านโจทย์ผ่านทางนัชชาที่ทำภารกิจไปเรื่อยเพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวอย่างเช่นนะฮะเรื่องของเงินทองแทนที่จะบอกว่าจะสอนนัชชานัชชาเนี่ยรู้ไหมเงินกี่บาทอะไรเงี้ยผมว่าต้องประหยัดนะเออมันเป็นแค่มันเป็นแค่สิ่งนามธรรมเพราะฉะนั้นเห็นเป็นรูปธรรมเลยไปลองหาเงินดูสิว่าเงินหายากไหมเงินหายากไหมหายากไหมคะยากค่ะเหนื่อยไหมคะแล้วอย่างเช่นข้าวกินข้าวเหลืออ้าวนัชชาไปกินข้าวเหลือลองไปดูชาวนาซิกว่าจะได้ข้าวใหม่เหนื่อยไหมและสงสารชาวนาไหมที่เรากินข้าวเหลือแทนที่เราจะสอนอย่างเดียวให้ลงไปดูเลยให้ลงไปทำด้วยตัวเองแล้วจะได้ผลไหมได้ผลไหมคะบ๊อบดีเลยกลับมาแล้วคือทานข้าวหมดทุกเม็ดในจานจะทำหมดหรือว่าค่อยๆทุกมื้อผมว่าไม่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าจำได้ไหมลูกว่าชาวนาเหนื่อยแค่ไหนและตอนนัชชาไปทำเหนื่อยไหมพอจำได้ปุ๊บรีบเลย ต้องเตือนต้องเตือนต้องเตือนหรือจะซื้อของอ้าวขอเงินไปซื้อของคราวนี้จะรู้ละใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้ทานข้าวเนี่ยแล้วก็จะซื้อขนมพอซื้อขนมมาบอกว่าค่อยๆลองดีไหมลูกพอขนมหล่นพื้นไปเห็นไหมลูกเงินทองหายากไหมถ้าลูกไม่รีบร้อนมันก็จะไม่หล่นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยก็จะสอนแทรกเข้าไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เขาไปปฏิบัติมาและเรื่องของการทำความดีผมก็แทรกเข้าไปผมบอกค่านิยม12ประการจะถูกยัดเข้าไปในรายการเนี้ยแบบ
ทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าค่านิยม12ประการที่รัฐบาลกำลังพูดอยู่ว่าอยากจะให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพเนี่ยนี่แหละผมกำลังจะทำให้รายการนี้เป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันเพื่อทำให้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่แค่ตัวท่องจำนะไม่ใช่แค่ท่องใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้สิ่งที่เราสามารถแสดงออกให้คนอื่นเห็นได้สุดยอดมากเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพ่อป๊อปกับน้องณัชชามีอะไรที่จะฝากไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าค่ะสำหรับเรื่องราวที่คุยกันมันย่นย่อมากๆเกินกว่าที่จะเล่าเรื่องแล้วก็พัฒนาการของณัชชาออกมาให้ทุกๆครอบครัวได้หมดนะคะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากๆค่ะคู่มือค้นหาพรสวรรค์ลูกแล้วลูกคุณจะเก่งไม่แพ้ณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบนะคะเป็นการส่งเสริมอย่างถูกวิธีหลังจากที่ค้นหาความถนัดของลูกแล้วก็จะได้ทราบแนวทางว่ากว่าจะเป็นณัชชา6ขวบครึ่งแบบนี้เนี่ยนะคะ1ขวบที่บ้านก็ทำอะไร2ขวบ3ขวบคุณแม่ติดตามพัฒนาการแล้วก็ส่งเสริมกันมาอย่างไรนะคะแล้วก็เส้นทางของเด็กน้อยคนนี้จนเก่งกล้าแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลาเพียงข้ามคืนแต่ว่าเขามีพัฒนาการแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆอย่างน่าสนใจมากๆดังนั้นคงต้องไปอ่านเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะบ๊อบขาอยากจะบอกหรือให้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่อย่างไรบ้างสำหรับการเลี้ยงลูกแล้วก็การส่งเสริมศักยภาพลูกถ้าพูดถึงการเลี้ยงลูกผมว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนมักจะตั้งความหวังไว้กับลูกเราจะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้ใหม่ถ้าเปลี่ยนจากการตั้งความหวังไปเป็นการหาโอกาสต่างๆให้ลูกได้สัมผัสไม่ว่าลูกเราจะไปเป็นไหนเป็นอะไรยังไงหรือว่าจะไปสู่เป้าหมายสูงสุดของเขาได้แค่ไหนเรามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเราก็จะไม่รู้สึกเกร็งไม่รู้สึกท้อยามใดที่ลูกเราไปไม่ถึงฝั่งฝันด้านใดด้านหนึ่งไม่เป็นไรเขาอาจจะมีด้านอื่นๆเพิ่มเติมแต่ด้านนี้ถ้าดีส่งเสริมต่อเผื่อวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะทำให้ดีกลายเป็นดีมากอันนั้นเราก็จะภูมิใจนะฮะส่วนอันอื่นก็ด้านอื่นๆก็ต้องหาต่อไปแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ตั้งความหวังเพราะว่ามีหลายคนถามณัชชามีน้อง3คนมีน้องอีก3คนจะไปกดดันน้องอีกน้อง3คนถามเลยว่าจะทำให้เก่งเหมือนณัชชามั้ยผมบอกเต็มปากเต็มคำไม่ครับเพราะผมไม่รู้จริงว่าผมไม่รู้จริงว่า3คนนั้นเขาจะมีอะไรที่ติดตัวมาแล้วเราจะไปสามารถค้นหาเจอไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาพอดีภรรยาผมยอมออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาดูแลพอมาดูแลลูกก็จะมีเวลาในการดูว่าลูกมีด้านไหนอย่างไรที่น่าสนใจแล้วก็ค่อยๆส่งเสริมสนับสนุนนั่นแหละมันจะเห็นพรสวรรค์ของลูกนะครับก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าเลิกตั้งความหวังแต่หาเส้นทางเพื่อค้นหาสิ่งที่มีในตัวเขาเนี่ยให้เจอแล้วขอให้ทุกบ้านเจอในสิ่งที่ผมเจอแล้วกันนะครับณัชชาค่ะฝากผลงานล่าสุดให้คุณผู้ชมรายการช่อง3 Family ได้เลยบอกยังไงดีคะก็ขอให้ติดตามดูรายการณัชชา The Explorer นะคะช่อง13ค่ะกี่โมงช่อง3 Family ช่อง3 Family ช่อง13ค่ะ10โมงค่ะวันอาทิตย์นะคะให้กำลังใจหนูด้วยนะคะขอกำลังใจไหมแล้วอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าณัชชาจะร้องไห้ไหมคะหลายคนโทรมาบอกว่าสงสารทำไมทำนี้กับลูกเออแกล้งลูกบอกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะผมอยากจะให้เราก็เปิดมุมมองเหมือนกันเราก็รับฟังใช่พูดถึงว่าเขาเจอช่วงเวลาหนักพอสมควรแต่บอกว่าถ้าไม่เจอหนักๆแล้วเราไม่ให้กำลังใจเขาให้เขาผ่านมันไปได้มันก็จะกลายเป็นการยอมแพ้เรามีหน้าที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเขาซึ่งทุกคนพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บได้เห็นมุมมองอย่างแบบนั้นบอกว่าเออชัดเจนละทุกคนเล็งเห็นว่าเด็กพ่อแม่ไม่ได้มีไว้ช่วยพ่อแม่มีไว้ให้กำลังใจให้แนวทางและเขายืนหยัดแล้วก็ฝ่ามันไปด้วยตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเด็กแล้วก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนดูอยู่ห่างๆคอยดูแลต่อให้จริงๆพ่อทิ้งคุณแม่จะดูอยู่จริงๆคือให้ฝ่าฟันภารกิจไปได้ก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อป๊อปกับน้องณัชชามากๆนะคะที่มาพูดคุยค่ะวันนี้หวังว่าคงจะได้เรื่องราวที่หลายๆครอบครัวน่าจะหยิบบางแง่บางมุมนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการค้นหาแล้วก็ส่งเสริม
ศักยภาพของลูกๆนั้นให้เติบโตขึ้นได้อย่างงดงามแล้วก็ฉายแววความสามารถไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสารด้านภาษาหรือด้านอื่นๆก็ตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทั้งคุณบ๊อบน้องณัชชาและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ